ับทักทายสบายดีครับพี่น้องทั่วโลกครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวเฮอคุณยายชมพู่ครับพี่น้องมาเห็นของตกแต่งประดับประดาเถียงเพิ่นครับพี่น้องคักขนาดครับสร้างฝีมือพอสมควรครับพี่น้องไผ่ยากะงามครับกระซัวครับพี่น้องนี่คือกระซัวเอาไว้วิดน้ำเฮาหน้าครับพี่น้องสมัยโบราณเฮาสมัยโบราณครับพี่น้องก็เอาไว้เครื่องดูดน้ำสมัยโบราณครับเครื่องดูดน้ำตัวนี้เป็นเครื่องดูดน้ำครับเครื่องวิดน้ำเข้านากระซัวเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยของแท้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดมลูกดกครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาเกี่ยวเข่าคือเก่าครับพี่น้องสิพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งของโบราณจักหน่อยครับของโบราณคุณตาเพิ่นอนุรักษ์ไว้ครับคุณตาชมพู่เพิ่นอนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องจ้ะมาที่เข้าแล้วแนวอยู่ครับกะล้อครับพี่น้องกะล้อกอล้อกะล้อครับนี่คือกะล้อครับพี่น้องต้องรอยการตียังมีอยู่ส่งเสียงปังปังนะครับพี่น้องให้ขวัญอยู่ใส่น้อสีร้องตีเบิ่งให้พี่น้องได้ฟังตีให้พี่น้องได้ฟังครับพี่น้องกอล้อห่วยเอาสากกระเบือนี่ว่าตีนะเสียงจะดังแบบนี้ครับพี่น้องพุทธตาเพิ่นมีเฮ็ดไม้ตีไว้เนาะได้ตะกะล้อกอล้อกะล้อครับผู้ไทยเรียกว่ากะล้อครับพี่น้องกะล้อเอาไว้ส่งสัญญาณเรียกลูกบ้านสมัยโบราณครับที่ผู้ใหญ่บ้านจะตีเวลาประชุมหรือว่าเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับนี่คือกะล้อครับพี่น้องอันนี้คือเคาะลางครับคุณตาเพิ่นว่าลู่สายเพิ่นว่าออกมาของนายดาบเพิ่นบอกของสะสมน้ํานี้ของนายดาบบ่ได้ของผู้เลือกดูเอ๊ะไทยก็ได้ไทยก็ได้บาทนี่ได้ดำมันกะซูก็มีไทยก็มีครับพี่น้องกุนตาเพิ่นฝีมือได้ครับพี่น้องไผ่ยานี่สุดยอดเลยว่าแล้วเพิ่นโชว์การไผ่ยาให้เบิ่งอยู่ไผ่ยานี่สุดยอดเลยฝีมือครับฝีมือแค่เดียดหายนี่ดึงไปทางหน้าครับแค่เดียดใส่ดึงมาทางหลังครับสูตรไผ่ยาแค่เดี๋ยวหายต้องดึงไปทั้งหน้าอกินแล้วครับไม่ต้องเฟื่อละกินแล้วครับขอบคุณขอบคุณที่เขามาให้เกียรติติดตามรับชมครับพี่น้องขอขอบมองขอบเจอหลายๆขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติติดตาม
ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณมากขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบเจอหลายๆครับพี่น้องกะบารุมรุกกะน่านำเสนอชีวิตของพี่น้องบ้านเฮาครับกุดวาทิ่นผู้ไทยครับพี่น้องบางเถอกะต้องเว้าภาษาหลายๆภาษาปนเดียวครับญาณฮะพี่น้องเพิ่นฟังไม่รู้เรื่องครับพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆมื้อนี้กะมาเกี่ยวข้าวเฮอคุณยายชมพู่ครับพี่น้องเพิ่นกะเข้าหลายหลายทงหลายมองหลายบ้วนครับพี่น้องหลายมองแล้วหลายมองแล้วครับมองนี้เป็นมองสุดท้ายเพิ่นแล้ว